นายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุนะคะว่าได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากประเมินความเสี่ยงสำรวจและวางแผนดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุในพื้นที่รวมทั้งจัดทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และดำเนินการตามแผนรับมือป้องกันน้ำท่วมสถานบริการและเตรียมจุดบริการสำรองนอกโรงพยาบาลสำรวจเส้นทางการขนย้ายผู้ป่วยหากเกิดน้ำท่วมโรงพยาบาลหรือน้ำท่วมเส้นทางเข้าออกสำรองยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์และออกซิเจนให้เพียงพอและตรวจสอบระบบระบายน้ำเครื่องสูบน้ำสำรองน้ำมันระบบสำรองไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟให้พร้อมใช้งาน24ชั่วโมงขณะที่กรมอนามัยได้สั่งการให้ศูนย์อนามัยทั่วประเทศเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับหากเกิดน้ำท่วมอย่างเช่นการจัดการสุขาภิบาลอาหารการจัดการขยะจัดหาน้ำสะอาดและชุดนายสะอาดประกอบด้วยถุงดำขนาดใหญ่สำหรับใส่ขยะถุงดำเล็กสำหรับใส่อุจจาระน้ำยาล้างจานสบู่หยดทิพย์หรือว่าคลอรีนน้ำใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำทั้งนี้ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแต่หากเลี่ยงไม่ได้ต้องไม่อยู่ใกล้ที่สูงอย่างเช่นต้นไม้สูงเสาโทรศัพท์เสาไฟฟ้าควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกจากร่างกายแต่หากอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างทุกบานและอยู่ห่างจากผนังอาคารประตูและหน้าต่างถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อลดอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระมัดระวังอุบัติเหตุจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขอให้ยึดหลัก3ห้าม2ให้เพื่อป้องกันการจมน้ำในช่วงน้ำท่วมโดย3ห้ามก็คือห้ามเล่นน้ำห้ามหาปลาเก็บผักห้ามดื่มสุราและ2ให้ก็คือให้สวมเสื้อชูชีพหรือนำอุปกรณ์ที่ลอยน้ำติดตัวไปด้วยอย่างเช่นถังแกลลอนขวดน้ำพลาสติกเปล่าปิดฝาและข้อ2ก็คือให้เดินทางเป็นกลุ่มเพื่อคอยดูแลซึ่งกันและกันรวมทั้งให้ระวังสัตว์มีพิษที่อาจหนีน้ำมาหลบซ่อนอยู่ตามที่พักค่ะ